เบื้องน้ำท่วมสวนครับผมปลูกผักไว้ให้ที่ระบายแล้วครับผมเตรียมไปเบิดเลยในสระแล้วครับตายขึ้นวะช่วงนี้ฝนตกทุกมือครับผมทุกวันมื้อขึ้นก็ตกหนักน่าจะเยอะขึ้นครับผมถ้าบ่เยอะบ่หลายปานใดยังบ่หลายเบิ่งเมนูวันนี้กันครับที่ยังบ่ได้โอนบ่ได้หยังยังบ่อยากสั่งครับผมตอนนี้ต้องรอก่อนครับเพิ่นน่ะอันนี้ครับหมูแดดเดียวอุบลครับผมใครอยากได้ทักไปครับ Facebook คุณลุงอรุณวิเศษครับผมผมจีนคนไทยกินเนี่ยกินมาซิมนี่นะครับใส่ง่าพร้อมไปทอดหมูแดดเดียวกันครับผมแล้วก็ตำบักหุ่งเพชรเพชรครับผมต้มน้ำใหม่ไผ่เลี้ยงน้องครับผมจากไส้บ้านแง่ต้มให้มันหวานวะปลาแห้งยัดตึงเพื่อบอิ่มเนื้อแดดเดียวแล้วกันปลาแดกต้ม3ไส้ครับของคู่มะลิเราบุญครับของตัวเขาเติมมาใหม่เต็มเต็มถังเลยบนนัวเห็นรูไว้ตำบักหุ่งจะเข้าว่ะผมครับโอ้ยกระเด็นใส่ถอดเป็นเลี้ยงครับผมเผื่อโชคฟีมือมันจะต่อด้วยปลาแห้งผมตำกับเดี๋ยวผมโชว์เองครับและกาดหนาชูมีไผ่ออกมาอีกครับผมต้นแล้วเงียบหมดเลยเดี๋ยวถอดลายครับใส่กลิ่นนะครับไม่พูดหน่อยว่าอีกธรรมดากินพ่อแม่กินชิ้นสองชิ้นเพิ่งจะอิ่มนะครับผมก็ผมเหนียวง่ายๆทำใหญ่กินหลายคนเลยตำหุ้งเข้าด้วยนี่ถอดเสร็จเรียบร้อยโอ้โหมันห่อนเลยตอนนี้เสร็จเด็ดเลยครับกินทั้งห่อนมันติดปลาแล้วครับจะได้ฉลาดจับมากครับตอนผมกำลังเลือกพริกผมเสียวยักษ์ประมาณ20เม็ดก็พอครับพริกนี้มันเผ็ดครับผมครับมันตำหุ้งแซ่บครับพริกกระเทียมอันกระเด็นเขาลงไปก่อนนะครับกระแดกนัวๆครับผมลองเบิ่งกระแดกไม้ข้าวต่อยไม้ล็อกซิมครับครับพริกกระเทียมใส่เครื่องเขาลงไปครับพี่นี่แต่ว่าเครือเทศกับเครื่องคกครับผมเครือเปาะอีกน้ำแม่บอกใส่เปียกน้ำแสบครับผมเสร็จมาหุงเขาหน่อยก็เขือเทก็เขืออีกตอนประแดกยืดสวนลงไปน้ำตอนนี้ครับครับเสร็จเรียบร้อยครับพี่นี่ยำเลยแดกใหม่ก็จะกำลังต้มแถว3ไส้นะครับไปเลยดีมากไปพร้อมเข้มข้นสลดเป็นเต็มเขาแล้วครับผมก็ได้ลูกอีสานคือบักกวาดครับผมนี่บักกวาดใช้ส้มตำนี่สุดยอดครับบอกเลยใหญ่ใส่หมดเลยปากหอมปลายกับน้องไปต้มครับที่เด็ดห้องต้มใหม่ๆมันหอนครับจะหวานเดี๋ยวดูนี่เดี๋ยวดูน้องใหม่นะครับฝนตกมากครับน้องใหม่ไล่น้องใหม่บงกว่าเรียบร้อยครับผมครับตำหุ่งนัวๆปลาแดกเพชรๆเนื้อแดดเดียวครับผมเนื้อหมูแดดเดียวอุบลกับปลาแห้งยืดตึงครับผมรับรองเขากันเลยครับตำหุ่งนัวๆนี่ครับหอนๆใหม่ๆต้มน้ำใหม่ไฟเลี้ยงน้องครับผมนะครับกับบรรยากาศไฟโฮมพาวครับมื้อนี้เลยสิบ่มีลูกพาวโลดลงมาดอกกำลังอ่อนอยู่ครับผมกำลังขึ้นใหม่ฝนตกจะมีดวงจ่อเพิ่นจักหน่อยใส่ชิดเอาบรรยากาศเย็นๆครับผมเอากิน
จัดเลยน้ำตะพุ่งบ่ห้าปีเกิดมาพอดีครับผมเอาเสื้อมาอีกเลยน้ำมาที่ไหนตะกี้เน้นเลยเก็บหนาคนบ่เบิ้งก็นะเจ็บมันก็สุดไหนครับบัวว่าคืนนี้นั่นคืนนี้หายคืนนี้เอาพอดีเอาแล้วมาหาน้องตกของกลางก็ได้นั่นคืนนี้หลับงูแดดเดียวเดียวอาจารย์ไม่ขอบคุณไหมเศร้าอยู่ครับเที่ยงจังหุ้งสายพอดกลับมาผมกินให้ได้ถ่าแล้วโอเคโอเคจืดแดงแล้วเชียวเหมือนเกลือก็มึงนี่ต้องมากินกันในยุคโจ้เนาะเย็นอันนี้เขากินร้านต่อมาครัวแบบพี่บ้านเขาส่วนเพชรเชิญอันนี้มันคือกินดาแดงครับพี่เนี่ยแบบตับต่อมาฮุ้งผัดกะเพราส่วนนี้ที่ว่าเผ็ดครับเจ้าบดแดงไหมครับผมเดี๋ยวที่มึงก่อนไปหลายหัวมึงยังเจ้าเลยจะหยวกไปได้แทบได้เนอะกินแบบรัดใหญ่เลยขาครึ่งเลยเอิญเพราะมาหมูเลยเอิญก็หมูหยาดเดียวเขาเรียกถึงมาของเป็นหวานเราจะอยากเพื่อเราซื้อช่างบ้านเขาเหมือนกันถ้าเนื้อประเดี๋ยวก็มีครับถ้าอยากสีกับน้ำใหม่ต้มเราต้องด่าครับทางเขาร่วมทำไมคนกบคนปูกันใครได้ตั้งครับเนื้อแดดเดียวเนื้อหมูบรรยากาศถ้าเราเรื่องโอนที่กันนะครับเรื่องพวกค่าต่างๆเรื่องโอนยากวะยากมีปัญหาครับปลูกนั้นปลูกนี่ไปแล้วเสียดายเลยอาจจะแบบท่านคือเรียกมาหนองเสียงครับเจ็ดโลเขาจะบอกวิธีปลูกความมาลงข้างน้ำไอ้จิบถามมาเจ้าพ่อคือสื่อพันตนจักบาทขายบาทปลูกกันไงมาปลูกเองมาที่นี่ปลูกไกลเองวะอยู่แถวนี้ต้นประมาณจักบาทวะไม่ขายหรอกคือซำห้องปลูกไว้เบิ้งส้มผักใต้เขาเจ้าถึงเป็นบ้านสวนคือเขาเจ้าจะปลูกไว้แล้วโดนหลายปีนี่น้ำปลาอย่างนี่ครับต้นเขาไปเนี่ยโว้ยมันเป็นต้นทําตาใหญ่เหมือนกันครับผมแล้วต้นทุเรียนเขาจะมาอยู่มาจะก็เป็นร้อยลูกแล้วแต่มันย่างไปล้นขึ้นมันมีบ้านเฮานี่ครับเรียกกินอยากกินมันย่ําได้มันมีแต่ทุเรียนที่มังคุดเงาะบ่ทีนี่เป็นก็ยังสวนธรรมดาของสาผมได้แบ่งซั่นได้ไปเอาอยู่คนไทยนี่โชคดีหน่อยปลูกเองก็บ่ได้กินบางดีนะเจ้าสิส่งหน่อยสิกินกันหน่อยอันนี้ก็จะถึงขั้นบ่ดีกับยาผมไอ้ซนี่กับยาต้องโดนต้องมากินนั่นเลยมันก็แสบมันแสบเบิ้ดของขุดงอกเบิ้ดแบบส่วนที่เจ้าต้องกินบดตรงงอกมั้งแสบด้านหนึ่งทั้งที่จะปลูกขายเนี่ยจะเอาพัดหลีมาปลูกตอนใหญ่วันทึบปลูกไว้ทึบไหมปลูกกินไม่ปลูกไว้กินนั่นเลยมั้ง
ใช่เลยน่าจะปลูกหลายอย่างเลยร่วมดีมีเบิร์ดเลยบุ้มแมนที่ได้กินกับยูบันตรงเส้นบัวเดี๋ยวขายทุนนึงแล้วแห้งก็เลยปลูกเบิร์ดไม่ใช่ว่าอยู่จะก่อเจ้าอ้อมยังไงสิทีเจ้าบัวเหมือนเม็ดนะครับบัวได้มันปลูกอีกหน่อยมั้ยเนี่ยเราจะปลูกอีกยังก็จะตรงปลูกบอกมันไว้เองบ่บอกอย่าอ้อมที่จะไว้ได้ไหมอ้อมไว้ย่างนานแต่เนี่ยหลังคากับโคกันไม่ได้อะตัดทุกได้ง่ายจะปลูกได้ครับผมห่างกัน7 กิโลมันใหญ่พร้อมแต่พันธุ์ซิมมึงอยู่เคยซิมแล้วประสานที่เป็นเลยจะพันธุ์หมุนท้องนะครับไม่ครับต้นไม้ใหญ่ที่ผมบ่ายครับต่อทุเรียนเงาะองุ่นดูเหมือนล้นดูเป็นร้านจิบไปเรื่อยกลับต้นไม้ใหม่เขาเหรอปลูกมันปอกเขาปิดเลยบอกเขาดึงดึงเลยไหมโอ้ยเงี้ยงเงี้ยได้กินน้องได้กินให้ออกมาน้องหน่อยก็มุกไปเบี้ยงเลยเก็บเองไอ้เนี่ยเก็บเลยเก็บไหมอายุน่ะนอนนั่นก็ตาดีเยอะเนาะบางหัววันมีน้องมานั่งไปเอาถุงเบิ้งแล้วน้องอยากได้น้องอยากได้ต้นไผ่ยังเก็บนะครับก็เลยไปซองเบิ้งก็เลยมีเพิ่นก็เลยว่าเอาแม่ถ้ากันเลยจังลองคนมากดิมันก็ไปกินแล้วมันบ่หกไผ่นี่8อยู่ตอนก็หกอยู่หลายน้ําเกือบอยู่นี่2น้ําเดียวมันบ่จืดไงเด้อไผ่นี่แซ่บๆอยู่ถ้าบ่งหวานที่กินกันประจําที่ไปท้ายเถียงต้นมะขามปล่อยปลูกครับผมบ้านนี่มันเพิ่นปลูกก้อนหมู่ไทยบ้านอืมพันศาจิตหน้าอนุมัยให้ครับมีแถวหันมันก็ต้องเราใหม่กินครับคนตรงอยู่เก็บเลยเดี๋ยวสิว่าแจกให้บางทีเดี๋ยวสิว่าปลูกอยู่ที่ความที่ท่านเนี่ยหรือว่าบอกเร็วเลยถ้าไปยูขอถึงยังไปยูขอคนแค่ด้วงกันครับเรากินบ้าบ้ากันปล่อยแบบมันจะเน่าขึ้นนิดนึงเดี๋ยวมาปลูกอีกแล้ว3ปีกว่าเลี้ยงด้วงกัน2 3กว่าก็ดีงามงามเลยเหมือนเยี่ยมเลยครับเรียนที่ความห่มไผ่ผมน้องใหม่ครับผมเดี๋ยวผมทานดูครับผมหุงแซ่บดูแล้วถ้าที่อยากมันเค็มผมก็เติมน้ำตาลลงไปอีกเติมสมลงไปอีกนิดนึงก็ดีเป๊ะได้ไปทีนึงมันถึงเขาปรุงให้เราครับผมปรุงให้มันล้มตัวกันมันเค็มแก่ได้ด้วยน้ำตาลครับผมเปรี้ยวบ่ได้กินโดนๆบ่ได้กินโดนแซ่บมากเลยครับเพิ่นมากินเขาไปเออกินเขาเออเป็นขาเขาคือดิฝนตกแล้วบ่ได้พากันออกมากครับออกมาอึ้งอย่างเพิ่นโอ้ฟ้าห้องแห้งบ่าน้ําเพิ่นพําๆๆเนาะวันลงเฮียนบักไตเด้อครับไปเลยทางไปหาไปไปดูยุ่งยังไงไปเลยหลอดยังมั้งหลอดหลอดยังลงกันยังจนรับเตือนนิดรับนะครับหงแห้งบ่แห้งใครเดินบ่เสียไอ้ยังลงดูเล่าเตือนจะนิดตับ
เบิดดับไฟเลยไฟฟ้าบ่ดับดีมีระบบตัดไฟเดี๋ยวเบิ่งอัปเดตรุ่นใหม่มันมีตัวตัดนี่เออสุดยอดป้อมได้ไปซ่อมหลายเหี้ยได้ว่าห่วยป้อมกันครับผมลิงแกงก็ฝนฟางแห้งปัดปากออกเลยครับผมจะไปกับขึ้นแตกครับผมแห้งมันสิห่วยครับต้องตบไว้ไก่เฮาพางแห้งน่ะสันพายไว้ไก่ใส่ได้ปกติเนี่ยเก็บบ่เป็นตาย่านเป็นได้ดอกมีแนวรอฟ้าหลายนู่นสนําบันรอเขาสิหาลงตกเพิ่นตรงนี้แนวรอเลยแม่อยู่เฮาอยู่รอบเขาไปฟ้าปลอดภัยอยู่ที่นี่ครับเป็นที่แล้วพวกหลวมด้วยครับที่มาที่เราการมองการตั้งกล้องออกตั้งกล้องเป็นหน้าที่ครับแล้วที่พลาดอันนี้โอมีครับน้องน้องเขาจะกินฟีมือสมต่ำเครื่องครบมือเนี่ยอยากให้ซิมมึงสิครับแล้วก็เครื่องพริกแบบพริกแดงนี่ครับมันแบบเป็นแห้งย่องเขาเนี้ยแสงเนี้ยแสงก็แสบแสบนะก็กินไม่ได้พี่บ้านบ้านเขาเลยเขาว่ามันเหลือหายครับเดี๋ยวหายอยู่เชื่อกันบ่อยไก่เนาะขี่รถชั่วโมงกว่าสองชั่วโมงตอนที่อยู่ก็อยู่มาหอดบ้านเนี้ยส่งของฝากก็จึงไปให้แต่ผมกินหอดแม่ผมลืมบอกแม่แฟนคลับตัวจริงดีๆครับเบิ่งก่อนย้อนเสมอย้อนที่4 2 4 3ด้านผมรีวิวรักลั่นดีกว่านะครับกินน้ำคงทำดีดีครับเนื้อรักลั่นนะจับน้ำแต่ของหงกันน้ำแสบไตหงใหม่ครับผมบอกเลยเรื่องบรรยากาศน้ำเบิร์ดเพื่อที่จะที่เดียดบอกครับใครได้กราบดีครับผมเดือดยอดออกหวานนิดๆก็มันบน้ำเสียบครับลบตัวรสชาติมึงยังไม่ต้องพูดถึงจับมันหน้าว่าทั้งทุรนห้องออกมาเต็มไม่ครับเล่นว่าดีแบบเดียวถ้าไปแห้งแล้วสุ่มจำเนี่ยสุดยอดเจ้าแต่พอผมได้กินรู้แล้วปลาแห้งแล้วเนื้อว่าจะกินกินเช่นกับบะไรเนาะเพื่อนรับปากเขาบานรู้ปลากินทำไมเราคนละเครื่องกันนี่เดี๋ยวจะยังเลือดเจ้าหวังเราไม่ได้รู้แข็งตรงไหนก็จะบูดด้วยถึงบัดโอ้ยถึงอะไรเนี่ยนอนมั้ยไหมหาเก่าควันควันแค่พอดีครับผมจิ้มกับน้ำตาลไว้ทำไมขาหมูหนีวะนี่งูเขาบอก
ถ้าเป็นควายมดแดงนึกว่าควายมดแดงก็คือมูป่าแล้วนั่นแสดงว่านกขับมาเนี่ยยังฝนตกที่ออกครับผมถึงอีกาเนี่ยงูออกมาน้ำเสียงกันเสียงกบเสียงเขียดเสียงอึงครับผมสิน้ำมาหาเสียงแต่มันสิกินแต่สตูมันก็มีครับผมนกประเทศนี้จอบจากกินงูเหมือนเป็นนกเป็นสัตว์สวยๆขดลายกันนะครับกินงูกินหนูกินทุกอย่างมันเห็นนกมันกินอย่างไรฮะมันกินเพื่อนให้กินจัดนกปะกินเพื่อนโอ้ยกินจัดกินจัดเหรอเดี๋ยวเบิ้งแมลงแมลงก็ทำก็ทำตัดนะครับผมไม่กินหญ้ากินนุ่งเขาไม่ไข่ไก่บางตัวกินเพื่อไม่แต่ไก่มันก็กินได้หลายอย่างพวกเขาเพื่อนนี่กินนกอะไรกี่เดือนผลทำไมโอ้ยแฉะขับต้มทำไมผมดำหงนุ่นว่าโอ้แดดแจ่มครับแต่คู่มะลิก็เป็นคู่อยู่นี่ครับผมเห็นอาหารไก่แซ่บมากครับปลอดปากเสียบไปเลยเสียบมาเสียพึ่งทำไมเนี่ยใช้บ้านผมครับผมพ่อนผมต้องเพิ่มเสียงก่อนหายผมก็อีกแล้วคนเหมือนบ้านไอ้เมาแห้งแห้งไอ้มาถึงมาเด่นน้ำอยู่ครับในสวนแล้วมีโอกาสจะไปเรียนหาไหมหาเพื่อนก็ปลูกอีกแต่มือนี่ขอพึ่งมือแต่เดียวรู้บ่นครับผมเยอะมากเดี๋ยวไม่เก็บหนาครับผมเจออะไรนะจับน้ำทุกทายเสียงความจับเห็นครับผม